นายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายอลงกตวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีนำส่วนราชการเยี่ยมชมและร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประจำจังหวัดเพื่อใช้สำหรับงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566ร้านกาชาติกระทรวงมหาดไทยที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2566ณสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม2มือเธอ2มือฉันช่วยกันทำความสะอาดโดยมีนางสาวสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า300คนเพื่อทำความสะอาดภายในสถานที่ทำงานบริเวณสถานที่ราชการที่อยู่นอกศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรีรวมถึงบ้านพักอาศัยของข้าราชการโดยกำหนดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์หลังเลิกงานเวลา 17:00 นเป็นต้นไปปิดท้ายกันที่จังหวัดพิษณุโลกนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการชนประธานพิษณุโลกและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและฟื้นฟูแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมืองพิษณุโลกในบริเวณรอบคูเมืองเพื่อรับทราบแนวทางการระบายน้ำเข้าคูเมืองและการขุดลอกคูเมืองเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทั้งสองฝั่งกำจัดสิ่งปฏิกูลขยายพื้นที่การปลูกบัวให้เต็มคูเมืองให้สวยงามยิ่งขึ้นและจะส่งเสริมให้คูเมืองพิษณุโลกนั้นเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกนอกจากนี้ทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้ตกแต่งต้นไม้ประดับไฟฟ้าและได้สร้างการรับรู้แก่ชุมชนรอบคูเมืองและให้ประชาชนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล2วัดคูหาสวรรค์มาร่วมพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมส่งมอบคืนเป็นของขวัญในปี2567ให้แก่ประชาชนต่อไป